ครับสวัสดีจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซีกินนัวมือนี้ไอกับสิมาเฮ็ด ASMR เสียงกินทุเรียนค่ะเสียงกินทุเรียนเนาะบอกไว้ก่อนเบื้องต้นว่าทุเรียนที่ไอเลือกมาก็คือไอจะเลือกแบบกรอบเนาะไอบ่ค่อยมักทุเรียนแบบเละๆไอจะเอาแบบกรอบมากเนาะกายวากันเด้อว่าบางคนอาจจะพูดว่ากินทุเรียนทำไมมีเสียงอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะไอ้ก็อธิบายให้ได้รับฟังเบื้องต้นก่อนนะคะว่าไอ้ชอบทุเรียนแบบกรอบค่ะไม่ชอบกินแบบเละๆนะคะนี่จ้าทุเรียนค่ะชิมก่อนอร่อยมากค่ะทุกคนคือมันกรอบจริงมันฉ่ำจริงแต่ทุเรียนนอกฤดูกาลมันก็ไม่ค่อยอร่อยหรอกไอ้ว่าแต่ก็ได้อยู่นี่ค่ะทุกคนปั๊วเสียงแบบว่ากรอบอลังการมากกรอบนอกนุ่มในค่ะทุกคนอ
เละหมดแล้วทุเรียนค่อนข้างอ่อนเม็ดสีนี้แต่ก็พอกินได้อร่อยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากไอซ์นะคะจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอซ์ค่ะโอเควันนี้ไอซ์ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย